ก้องศึกประเดิมสังเวียนมวยวันสุดปังเก็บแต้มเอกฉันท์เหนือไผ่แดงก้องศึกแฟร์เทคมวยซ้ายสายบู๊วัย22ปีที่มาปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินีด้วยการโชว์แม่ไม้มวยไทยได้จะแจ้งเข้าตาเอาชนะคะแนนไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์ก้องศึกแฟร์เทคมวยซ้ายสายบู๊วัย22ปีที่มาปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินีในการชกเป็นคู่เอกนำรายการสัปดาห์ที่21มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอด้วยการดวลกับไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์มวยฝีมือซ้ายคมวัย23ปีแชมป์ IBF 135ปอเมื่อวันที่16มิถุนายนเปิดฉากยกแรกต่างฝ่ายยังต่างหาจังหวะเข้าทำแต่ยังไม่เข้าเป้าเข้าสู่ยก2เกมเริ่มร้อนก้องศึกเดินหน้าแจกอาวุธใส่ไผ่แดงได้จะแจ้งมาถึงยกตัดสินเกมปะทุถึงจุดเดือดต่างฝ่ายต่างปล่อยของแบบหมดหน้าตักแต่ก้องศึกแรงปลายดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดจบเกมก้องศึกเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ไผ่แดงเปิดตัวได้ดั่งใจปิดไม่ลงลูกยางสาวไทยสู้สุดใจก่อนพ่ายเซอร์เบียเฉียดฉิวด้านคู่เอกฝั่งอินเตอร์ยอดภูผาวิมานแอร์มวยหมัดหนักดูดันวัย19ปีจากชัยภูมิดวลเดือดคู่ชกไซยักษ์จากเบลารุสแอนตาคาเซมวัย24ปีที่สูงกว่าถึง16เซนติเมตรในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอเปิดเกมมายอดภูผาตั้งหลักหาจังหวะเข้าทำต่อเนื่องก่อนรัวหมัดชุดเข้าปลายคางแอนตาโดนนับ8ก่อนเสียงระฆังดังช่วยชีวิตเอาไว้เข้ายก2นักชกขวัญใจคนไทยออกอาวุธละเอียดขึ้นส่วนแอนตาโต้ด้วยหมัดขวาอันตรายจนถึงจุดที่เกมพลิกสนุกคูณ2เมื่อแอนตาปล่อยหมัดเด็ดส่งยอดภูผาลงไปนับ8แถมฝากแผลแตกบริเวณคิ้วซ้ายจบครบ3ยกกรรมการชูมือให้ยอดภูผาเบียดชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์อีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยเฝ้ารอชมซาเวียกอนซาเลสมวยบู๊จากแดนกระทิงดูวัย21ปีเผชิญหน้ากับดาบดำปอตอทอทองทวีมวยเข่าขาลุยวัย23ปีจากร้อยเอ็ดที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท126ปอเปิดฉากทั้งสองคนต่างเปิดเกมสู้ตามสไตล์ถนัดซาเวียได้จังหวะปล่อยหมัดซ้ายส่งดาบดำออกอาการเซ2ยกที่เหลือเกมระห่ำเดือดขึ้นตามลำดับดาบดำเปิดหน้าลุยเน้นออกอาวุธหลากหลายแลกกับซาเวียแบบสุดมันไม่มีใครยอมใครจบเกมกรรมการชูมือให้ดาบดำเบียดชนะซาเวียไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์แต่โทษฐานที่สู้สนุกโดนใจแฟนมวยบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงจึงไม่รอช้าควักเงินแจกโบนัสแพ็คคู่ทั้งผู้แพ้และชนะคนละ 3.5 แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี21คู่เอกก้องศึกแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันท์ไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอคู่รองมงคลแก้วสอสมหมายชนะน็อกซ่อนรักสิบปอจอวอนาทีที่1นาฬิกา40นาทีของยก3มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนชนะคะแนนเอกฉันท์รุ่งแสงตะวันสอพาราชมวยไทยแคทเวท 136 ปอแจ็คอภิชาติมวยไทยชนะน็อกม้าแดงเหล็กนาคาตะวันนาทีที่1นาฬิกา22นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท142ปอเสกสรรแฟร์เทคชนะน็อกดอกไม้ป่าทีเคแสนชัยมวยไทยยิมนาทีที่2นาฬิกา50นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอปานเทพวีเคเขาใหญ่
ชนะคะแนนเอกฉันท์ยอดกุมารแม็กจันดีมวยไทยแคทเวท124ปอยอดภูผาวิมานแอร์ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์แอนตาคาเซมมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปออีเลียสกาซาลีชนะคะแนนเอกฉันท์จาวาดบิกเบลีมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135ปอดาบดำปอตอทอทองทวีชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ซาเวียกอนซาเลสมวยไทยแคทเวท126ปอธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ชนะคะแนนเอกฉันท์โชโอกาวามวยไทยแคทเวท140ปออาดิเลดนูมาทอฟชนะ TKO ลีโอนาร์โดคาซอตตินาทีที่เที่ยงคืน35นาทีของยก3การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอเยริสเกลดีดูซีฟชนะ TKO มาโกเมสมาโกเมดอฟนาทีที่3นาฬิกา19นาทีของยก3การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นฟลายเวท125-135ปอ ครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาไหลสารฟัน6ขวบป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้สัมผัสทะเลครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาไหลตามพ่อแม่สารฝัน6ขวบป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้สัมผัสทะเลกู้ภัยชลบุรีช่วยทำให้เป็นความจริงวันที่16มิถุนายน66สมาชิก Facebook มนตรีไตรรักษ์กำนันแมนโพสต์เรื่องราวบีบหัวใจของเด็กวัย6ขวบคนหนึ่งที่ได้เห็นและสัมผัสน้ำทะเลและเม็ดทรายครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะน้องป่วยมะเร็งเนื้อเยื่อระยะสุดท้ายโดยระบุว่าอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่น้องวัย6ขวบที่มีโอกาสได้เห็นและได้สัมผัสน้ำทะเลเม็ดทรายครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายของน้องน้องป่วยเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระยะขั้นสุดท้ายซึ่งแทบจะหมดโอกาสในการรักษาน้องได้พูดสั้นกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากเห็นทะเลสักครั้งหน้าจะเป็นโอกาสเดียวที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำตามความต้องการที่น้องต้องการได้เราได้รับการร้องขอรถพยาบาลหน่วยกู้ภัยมังกรชลบุรีเพื่อที่พาน้องวัย6ขวบที่ป่วยได้เห็นน้ำทะเลสักครั้งเราได้จัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือบนรถแบบสมบูรณ์ให้มากที่สุดเพื่อสะดวกในการดูแลหากเกิดกรณีฉุกเฉินวินาทีที่น้องมาถึงได้เห็นทะเลตามความฝันน้องยิ้มและดีใจมากๆๆมากคุณพ่อถามน้องว่าอยากเอาขาจุ่มน้ำไหมน้องพยักหน้าคุณพ่อไม่รอช้าอุ้มน้องเอาขาจุ่มน้ำทะเลและพื้นทรายพร้อมคอยหอมแก้มน้องตลอดเวลาแสดงความรักออกมาให้น้องได้สัมผัสในแววตาของผู้เป็นพ่อมีน้ำตาไหลออกมาตลอดน้องบอกอยากกินกุ้งทุกคนไม่รอช้าไปหาซื้อกุ้งเผาให้น้องๆได้แค่ถือกุ้งเผาไว้ในมือตลอดเวลาได้สัมผัสรสชาติของกุ้งเผาสักนิดที่ได้รับการป้อนจากคุณพ่อคุณแม่เพียงชิ้นเล็กไก่เหลืองที่ขึ้นชื่อของบางแสนน้องก็ได้แค่สัมผัสแต่แววตาที่ไร้เดียงสาของน้องแสดงออกมาว่าน้องน่าจะมีความสุขมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่มาช่วยภารกิจนี้ส่งต่อความฝันของน้องที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่อยากเห็นน้ำทะเลสักครั้งในชีวิตจบภารกิจด้วยดีน้องยังปลอดภัยดีและพวกเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน่วยกู้ภัยมังกรชลบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศาลเจ้าหนาจาซาไทยจื้ออ่างศิลาขอเป็นกำลังใจให้น้องและครอบครัวครับดูแลและรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไข้และครอบครัวครอบคลุมทั้งกายใจสังคมและจิตวิญญาณรักษาด้านการประคับประคองปัลลีเอทีฟแคร์ปล.ทุกภาพทางเราได้ขออนุญาตทางครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับI'm not the only one.